อ่ะพูดถึงเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของความเชื่อเนี่ยมีอีกพิธีหนึ่งฮะแล้วรอบนี้ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณที่เราเนี่ยชอบพาไปที่อาสมใช่ไหมไปส่องอ่างน้ำมนต์ท่านไปถึงลพบุรีไปร่วมกันปลุกเสกนะครับผู้ชมเป็นหนุมานลพบุรีรุ่นแรกแล้วหลายคนแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองฮะขณะที่ท่านเนี่ยถือหนุมานร่ายมนต์เฮ้ยจู่ๆหนุมานขยับได้เองบนฝ่ามือครับพาสเนโตเทวิโตปิติกาตุลิโตชายิปังยังด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 ังปุปะปะวะปะระปะระปะระปะส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 ะปะวะยุปะปะอิติปิติอิติปิตินะปะปะทะนะโมทายะอิติปิติอิติปิติอิติปิตินะสังกตังอิติปิติ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 นะโมทายะโมทายะย้ำอีกทีพิธีกรรมนี้ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าให้สังเกตดูตุ๊กตาหนุมานเป็นเครื่องรางที่กำลังปลุกเสกบริเวณฝ่ามือของฤาษีเนนท่านนี้นะฮะเห็นไหมกระดุกกระดิกไปมาตามคลิปบอกว่านี่เป็นหนุมานดิ้นได้ฮะหลังจากที่มีการร่ายมนต์ปลุกเสกไปพิธีกรรมนี้จัดขึ้นที่วัดดินแดงอำเภอโคกเจริญของจังหวัดลพบุรีครับพิธีเททองหล่อนำฤกษ์หนุมานรุ่นแรกชื่อรุ่นเจ้าทรัพย์เงินล้านอาจารย์ฤาษีเนนไปร่วมพิธีด้วยช่วงหนึ่งของพิธีเนี่ยจะเห็นเลยหนุมานอยู่เต็มมือจากนั้นก็ค่อยๆขยับทีละองค์สององค์นี่ฮะขยับขยื่นเหมือนกับเขาดิ้นได้อันนี้ตามความเชื่อเขาบอกว่าหนุมานดิ้นได้ลูกศิษย์ที่มาเฝ้าดูหยิบโทรศัพท์มือถือเข้ามาอัดเลยนะแล้วก็ซูมเข้าไปใกล้ๆเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขยับทีละองค์ทีละองค์แล้วก็บางองค์เนี่ยคือไหลจากด้านบนลงไปด้านล่างนะครับหลายคนเชื่อว่าอาจารย์ฤาษีเนนมีคาถาวิชาในการปลุกหนุมานจนของที่เป็นเครื่องรางทำพิธีเบิกเนตรแบบนี้คล้ายกับมีชีวิตขึ้นมาครับก็เห็นบ่อยๆแบบนี้แบบที่พระแบบกระโดดลงมาจากฝ่ามืออ่ะหลายรูปเหมือนกันแต่รอบนี้เป็นหนุมานแหละฮะใช่อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ